่อเนื่องกันเลยนะคะกับรายงานพิเศษส่งตรงมาจากเทศกาลหนังเมืองคานส์ครั้งที่66ค่ะซึ่งก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่เราอยากจะคืนกำไรให้กับคุณผู้ชมนะคะโดยการพาผู้โชคดีรวมถึงหนุ่มซันนี่สุวรรณเมธานนท์นะคะบุกไปถึงฝรั่งเศสและสำหรับวันนี้พัตโตของเราก็จะพาพวกเรานะคะไปสบตาดาราดังระดับโลกนะคะในพิธีเปิดของเทศกาลนะคะรวมถึงงานแถลงข่าวหนัง The Great Gatsby ด้วยและตอนนี้พัตโตพร้อมแล้วค่ะเชิญพบกับพัตโตเลยเชิญครับขอบคุณมากครับคุณผู้ชมครับสำหรับเทศกาลหนังเมืองคานส์ครั้งที่66ก่อนที่พิธีเปิดจะเริ่มต้นขึ้นเขามีงานแถลงข่าวของหนังเปิดเทศกาลก่อนนะครับซึ่งก็คือเรื่อง The Great Gatsby Leonardo DiCaprio นำทีมนักแสดงมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนจากทั่วโลกครับLeonardo DiCaprio นำทีมเพื่อนนักแสดงจากหนัง The Great Gatsby และผู้กำกับBaz Luhrmannนั่งรถหรูมาเปิดแถลงข่าวหนังกันแบบพร้อมหน้าโดยมีกองทัพปาปารัสซี่และคอหนังมารอเก็บภาพคนดังอยู่ที่รั้วด้านนอกสถานที่จัดงานกันอย่างคึกคักงานนี้ผู้กำกับBaz Luhrmannก็ยังต้องมาตอบคำถามแทนใจดำเรื่องที่นักวิจารณ์หลายสำนักไม่ปลื้มที่เขาหยิบงานเขียนสุดอมตะของ F. Scott Fitzgerald มาขึ้นจอยักษ์ได้ไม่โดนใจเท่าที่ควรค่ะซึ่งบาสก็เดาไว้ตั้งแต่แรกว่าคงจะหนีไม่พ้นประเด็นนี้แต่เขาก็ไม่แคร์พอแค่คอหนังได้พิสูจน์คุณภาพก็พอแล้วแถมยังโมว่าหนังเวอร์ชันนี้ทำให้ยอดขายหนังสือพุ่งกระฉูดจนกลับมาติดอันดับหนังสือขายดีอีกครั้งค่ะขณะที่ Leonardo เผยว่าเคยอ่านนิยาย The Great Gatsby ช่วงวัยรุ่นแล้วเข้าใจว่ามันเป็นนิยายรักแต่เมื่อ 2-3 ปีก่อนบาสส่งหนังสือมาให้เขาได้อ่านอีกครั้งพร้อมกับบอกว่าจะทำเป็นหนังเขาจึงพบความหมายที่ต่างออกไปและเห็นว่าการหยิบวรรณกรรมที่ตีกระทบค่านิยมของคนอเมริกันที่ได้รับการกล่าวขวัญมาตลอด90ปีมาทำเป็นหนังเป็นเรื่องน่าตื่นเต้นและเหมือนการเดินทางที่สนุกสุดๆสำหรับเขาเลยทีเดียวด้านโทบี้แม็กควายที่ซีเปอร์กับเลโอนาร์โดมากว่า20ปีแล้วก็เผยว่ายิ่งสนิทกันยิ่งทำงานง่ายเพราะแค่มองตาก็รู้ใจกันแล้วขณะที่พ่อมดแห่งฮอลลีวูดสตีเวนสปิลเบิร์กก็นำทีมคณะกรรมการอีก8คนร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัวกรรมการอย่างเป็นทางการค่ะโดยประเด็นที่สื่อนานาชาติให้ความสนใจมากที่สุดคือการโคจรมาพบกันของ2ผู้กำกับดังอังลีและสปิลเบิร์กที่เขาชิงออสการ์ปีเดียวกันซึ่งท้ายสุดอังลีเป็นฝ่ายคว้ารางวัลไปโดยเจ้าตัวเผยกลางงานแถลงข่าวว่าเขานับถือสปิลเบิร์กมากและรางวัลใดๆก็ไม่ทำให้ความรู้สึกที่เขามีต่อฮีโร่ของตนต้องเปลี่ยนแปลงไปเช่นเดียวกับสปิลเบิร์กที่บอกว่าไม่เคยเห็นอังลีเป็นคู่แข่งและเขาเองก็ชอบหนังอังลีทุกเรื่องค่ะและงานนี้สปิลเบิร์กก็ยังไม่วายถูกมองว่าการที่เขานั่งท่านประธานกรรมการตัดสินรางวัลปาล์มทองคำปีนี้ก็คงทำให้หนังแนวอบอุ่นเหมือนผลงานสร้างชื่อให้เขาหลายเรื่องคว้ารางวัลไปครองแน่ๆแต่เจ้าตัวบอกว่าเขาไม่เกรงแม้แต่น้อยที่ต้องตัดสินหนังของคนอื่นเพราะผลงานของเขาก็เคยโดนคนอื่นตัดสินมาเหมือนกันค่ะและในช่วงค่ำเมื่อวานนี้คณะกรรมการตัดสินรางวัลปาล์มทองคำและเหล่านักแสดงจากหนัง The Great Gatsby รวมทั้งนักแสดงคนอื่นๆก็พาเหรดกันไปเฉิดฉายบนพรมแดงในพิธีเปิดเทศกาลหนังเมืองคานส์ครั้งที่66อย่างเป็นทางการซึ่งแม้สภาพอากาศจะไม่ค่อยเป็นใจนักเพราะฝนโปรยปรายลงมาตลอดเวลาแต่เหล่าซุปตาจากทั่วโลกก็ยังคงจัดเต็มแบบไม่มีใครยอมใครโดยเฉพาะเลโอนาร์โดที่กางร่มมาแจกลายเซ็นให้คอหนังที่มายืนรอยนเชิมเขาอย่างใกล้ชิดและไอ้แมงมุมโทบี้แม็กควายก็ไม่ยอมน้อยหน้าเพื่อนซีเดินมาโปรยยิ้มเรียกเรตติ้งให้แฟนหนังได้เห็นความหล่อกันแบบชัดๆเลยทีเดียวส่วนบรรยากาศในพิธีเปิดงานก็ยังคงอลังการสง่างามเหมือนเคยซึ่งหลังจากที่ประธานกรรมการสตีเวนสปิลเบิร์กแนะนำคณะกรรมการครบถ้วนทุกคนแล้วลีโอนาร์โดก็ชวนอมิตาบาจันกล่าวเปิดงานอย่างเป็นทางการค่ะ Cannes Film Festival Openเต็มอิ่มกันไปเลยนะคะก็ต้องขอขอบคุณพัตโตด้วยและที่ต้องขอบคุณยิ่งกว่าก็คือผู้สนับสนุนใจดีของเราที่ทำให้เกิดทริปดีๆแบบนี้ขึ้นมานะคะเครื่องสำอางชิเน่และโตโยต้าคัมรี่นะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะเอาล่ะ